ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นวันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่3ในบ้านเราก็ยังน่าหนักใจอยู่มากนะคะวิกฤตโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งก็นอกจากจะส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพกายแล้วก็เศรษฐกิจโดยตรงแล้วในทางอ้อมก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตถึงขั้นสร้างความเครียดสะสมได้ง่ายๆและหนึ่งในหลายๆวิธีคลายเครียดก็คงจะไม่พ้นการกินของหวานแก้เครียดซึ่งก็เป็นวิธีที่หลายคนคงต้องเคยทำอยู่บ้างนะคะถึงแม้จะอยู่ในช่วงไดเอทก็ตามว่าเมื่อถึงยามเครียดเบื่อหน่ายความสุขลดลงของหวานก็จะเป็นสิ่งแรกที่ช่วยให้เราอารมณ์ผ่อนคลายนั่นก็เพราะว่าการได้ความหวานจากน้ำตาลมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินที่ทำให้เราอารมณ์ดีแบบที่หาอาหารอื่นมาทดแทนไม่ได้วันนี้เพื่อให้ใครเครียดกันนะคะรายการของเราก็จะขอนำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับของหวานค่ะโดยข้อมูลในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งนำมาจากเว็บไซต์ themomentum.com theidioms.com แล้วก็ dailyenglish.com ค่ะในไหนวันนี้ก็จะพูดถึงศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับของหวานกันแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยสำนวนที่ใช้เรียกคนที่ชอบทานหวานกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่ชอบทานของหวานก็จะมีสำนวนที่ใช้กล่าวถึงคือ to have a sweet tooth to have a sweet tooth คำว่า tooth t o o t h นะคะที่หมายถึงฟันจะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอค่ะส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับการเรียกฟันว่าเป็น teeth ใช่ไหมคะ t e e t h แต่ในที่นี้ใช้ toothหมายถึงฟันเป็นเอกพจน์ค่ะสำนวนนี้ไม่ได้แปลว่ามีฟันหวานนะคะแต่หมายถึงคนที่ชอบทานหวานนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคก็เช่น I have a sweet tooth I can say no to chocolate ฉันชอบกินหวานมากเลยอ่ะฉันชอบกินของหวานช็อกโกแลตนี่ปฏิเสธไม่ลงเลยจริงๆอีกประโยคนึงนะคะ If you're looking for some snacks go to Aunt she has a real sweet tooth so she probably keeps chocolate bars at her deskถ้าเธอมองหาขนมลองไปหาที่แอนนู่นเลยแอนเป็นคนชอบทานขนมหวาน She has a real sweet tooth บางทีเธออาจจะเก็บช็อกโกแลตไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้นะและเราก็มาเริ่มพูดถึงสำนวนที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานสำนวนแรกนะคะอันนี้เป็นสำนวนที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดี A piece of cake A piece of cakeที่ซึ่งเป็นสำนวนที่หลายๆคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันหมายถึงมีความหมายถึงว่าอะไรที่สามารถทำได้ง่ายๆสำนวนนี้นะคะฝรั่งใช้กันบ่อยใช้เป็นประจำกันอยู่ทุกวันเลยทีเดียวและเราก็สงสัยกันไหมคะว่าเจ้าสำนวนเค้ก1ชิ้นหรือว่า a piece of cake นี้มันมีที่มาจากไหนแน่ที่มาของสำนวน a piece of cake นี้ก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่19ถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ที่ชาวแอฟริกันอเมริกันได้ริเริ่มในสิ่งที่เรียกว่าเค้กวอล์กซึ่งเจ้าเค้กวอล์กนี้นะคะก็คือการเดินหรือว่าเต้นไปรอบๆขนมเค้กเป็นคู่ๆกันนะคะจับคู่แล้วก็เดินหรือว่าเต้นไปรอบๆเค้กซึ่งตรงกลางวงเพื่อหาคู่ที่เดินหรือว่าเต้นเข้าจังหวะได้สวยงามมากที่สุดโดยคู่ที่เต้นได้ดีที่สุดนั้นก็จะหมายถึงเป็นผู้ชนะซึ่งผู้ชนะนี้ก็จะได้รับเค้กก้อนที่อยู่ตรงกลางวงที่ทุกคนเดินวนรอบนั้นไปเป็นของรางวัลซึ่งการเต้นรำที่ได้เค้กเป็นรางวัลนี้ก็เลยเป็นที่มาของสำนวนเค้กวอล์กแล้วก็ a piece of cake นั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองสำนวนนี้นะคะเค้กวอล์กและ a piece of cake ก็หมายถึงอะไรที่ทำได้ง่ายอะไรที่สะดวกสามารถทำได้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งก็เหมือนกับการเต้นไปรอบๆขนมเค้กนั่นเองตัวอย่างการใช้สำนวน a piece of cake ก็เช่น I got an A the exam was a piece of cake I got an A the exam was a piece of cake ฉันได้ A ล่ะข้อสอบวิชานี้ง่ายมากๆเลยและถึงแม้ปัจจุบันนี้นะคะการประกวด cake walk จะสาบสูญไปแล้วไม่มีอีกแล้วแต่คำนี้นะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ในภาษาอังกฤษและมีความหมายว่าเรื่องง่ายดายตัวอย่างประโยคก็เช่นI don't think it's going to be a cakewalk for us to stay there. ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยนะที่จะพักที่นั่นน่ะ I don't think it's going to be a cakewalk for us
ม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยหรืออีกประโยคนึงนะคะ Winning him over is gonna be a cakewalk การจะชนะใจเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่ๆเลย Not gonna be a cakewalkและจากการประกวดเต้น Cake Walk นี้นะคะก็ยังเป็นที่มาของอีกสำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเค้กอีกเช่นกันค่ะ นั่นก็คือสำนวน Take the Cake Take the Cake ที่ไม่ได้แปลว่าได้เค้กไปนะคะแต่มีความหมายถึงสิ่งที่แย่ที่สุดอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าในการประกวด Cake Walk คู่ไหนที่เต้นได้ดีที่สุดก็จะได้รางวัลเป็นเค้กก้อนใหญ่กลับไปจึงเกิดเป็นสำนวน Take the Cakeซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดชนะเลิศแต่ในภายหลังนะคะสำนวนในเชิงบวกของ Take the Cake ที่หมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดชนะเลิศเนี้ยกลับถูกไปใช้ในเชิงประชดนะคะใช้ในเชิงเนกาทีฟใช้เป็นการประชดแล้วก็เลยกลายหมายถึงสิ่งที่แย่ที่สุดด้วยจนในปัจจุบันนะคะความหมายหลังนี้นะคะก็กลายเป็นความหมายหลักไปแล้วก็คือ Take the Cake หมายถึงสิ่งที่แย่ที่สุดค่ะตัวอย่างประโยคเช่น you charge me for the drink you spilled on me that really takes a cake คุณจะคิดเงินกับเครื่องดื่มที่ทำหกรสใส่ฉันเนี่ยนะ spill on me that really takes the cake นั้นมันแย่มากเลยนะแต่สำนวน take the cake นี้นะคะถ้าเป็นในภาษาอังกฤษหรือเป็นคนอังกฤษเป็นแบบ British English พูดก็มักจะพูดว่า take the biscuitมากกว่าจะพูดว่า take the cake ค่ะแต่มีในความหมายเดียวกันนะคะคือสิ่งที่แย่ที่สุดและอีกสำนวนต่อมานะคะเกี่ยวกับเค้กอีกเช่นกัน you can have your cake and eat it too you can have your cake and eat it too สำนวนนี้ถ้าแปลตรงตัวก็คือเราจะทั้งครอบครองเค้กเป็นเจ้าของเค้กแล้วก็กินเค้กในเวลาเดียวกันไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเมื่อเรากินเค้กแล้วเค้กก้อนนั้นก็จะหมดไปแต่ถ้าเราต้องการให้เค้กก้อนนั้นยังคงอยู่กับเราเราก็ไม่สามารถกินเค้กก้อนนั้นได้สำนวนนี้นะคะถ้าแปลเป็นสำนวนไทยก็จะตรงกับสำนวนจับปลาสองมือหมายความว่าการหวังสองสิ่งสองอย่างในคราวเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่สมหวังทั้งคู่แล้วก็อาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวที่อยากได้ทั้งสองสิ่งแบบรักพี่เสียดายน้องอยากได้ทุกสิ่งไปกับตัวเองไม่แบ่งใครซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะสำนวนนี้ก็มักจะใช้ในด้านลบนะคะเช่น you can have your cake and eat it tooYou should choose the best one. Don't be selfish. เธอไม่สามารถจะจับปลาสองมือได้หรอกนะเลือกเอาอันที่ดีที่สุดสักอันนึงสิจะเห็นแก่ตัวได้ไหม Don't be selfish. Selfish ก็คือเห็นแก่ตัวนั่นเองนะคะและอีกตัวอย่างประโยคนะคะ If you pay with voucher, you cannot get the reward point. Don't have your cake and eat it. ถ้าเธอจะเอาคูปองจ่ายนะ If you pay with voucherเธอก็จะไม่ได้คะแนนสะสมนะคะ reward point ก็คือคะแนนสะสมอย่าโลภเอาทั้งสองสิ่งสิ don't have your cake and eat it และอีกหนึ่งสำนวนนะคะเกี่ยวกับเค้กอีกเช่นกัน icing on the cake icing on the cake ถ้าจะแปลตรงตัวก็หมายถึงน้ำตาลที่แต่งอยู่บนหน้าเค้กแต่จริงๆแล้วความหมายของสำนวนนี้คือโชคสองชั้นหรือหมายถึงสิ่งดีๆบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาจากสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเราเห็นคำว่า ice นะคะหมายถึงน้ำแข็งแต่พอใช้ว่า icing 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 ความหมายกลับเป็นน้ำตาลที่ใช้แต่งบนหน้าขนมเค้กเค้กก็หวานน้ำตาลที่นำมาผสมแล้วก็นำมาแต่งบนหน้าเค้กก็หวานอีกก็เลยกลายเป็นว่าอร่อยขึ้นเป็น2เท่าอร่อยมากขึ้นก็เลยมีสำนวน icing on the cake หมายถึงน้ำตาลที่แต่งบนหน้าเค้กที่ทำให้เค้กที่หวานอร่อยอยู่แล้วยิ่งหวานอร่อยมากขึ้นไปอีกและคนเนื่องจากว่าคนอเมริกันนะคะเรียกเจ้าไอซิ่งที่แต่งหน้าเค้กว่า frosting เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบอเมริกันก็แทนที่จะใช้ icing on the cake ก็จะเรียกว่าเป็น the frosting on the cake ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น icing on the cake หรือว่า frosting on the cake หมายถึงสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกตัวอย่างประโยคเช่น she is such a beautiful womanShe also has a good heart. That's icing on the cake. เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและเธอก็ยังมีจิตใจที่ดีงามมากเป็นสิ่งที่ดีมากๆจริงๆเลย The icing on the cake. และอีกสำนวนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเค้กอีกเช่นกัน Sell like hot cakes. Sell like hot cake หมายถึงขายดีมากเหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั่นเองค่ะ
ตัวอย่างประโยคเช่น The delicious fried chicken was selling like hot cakes ไก่ทอดเจ้านี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวและยังเกี่ยวกับเค้กอีกเช่นกันค่ะแต่เป็น fruit cake As nutty as a fruit cake As nutty as a fruit cake หมายถึงเพี้ยนพิลึกติงต้องในความหมายหมายถึง crazy wacky หรือว่า silly นั่นเองนะคะคือเพี้ยนเพี้ยนติงต้องดูพิลึกพิลึกหน่อยนะคะโดยมักจะใช้สำนวนนี้ในทางหยอกล้อแล้วก็ติดตลกตัวอย่างเช่น You are nutty as fruit cake if you think that plan will work เธอต้องแล้วล่ะเธอเพี้ยนแล้วล่ะเธอคิดว่าแผนการนั้นอ่ะมันจะใช้ได้ผลเปลี่ยนจากเค้กมาเป็นของหวานอีกชนิดนึงนะคะคุกกี้บ้างสำนวนที่เกี่ยวกับคุกกี้มีหลายสำนวนทีเดียวค่ะเช่น tough cookie tough cookie tough ที่หมายถึงแข็งนะคะ T-O-U-G-H tough cookie ถ้าแปลตรงตัวหมายถึงคุกกี้แข็งแต่เมื่อใช้เป็นสำนวนนะคะจะหมายถึงว่าคนที่มุ่งมั่นมากๆมุ่งมั่นตั้งใจตัวอย่างเช่น our principal was a little lady but she was one tough cookie หัวหน้าของเราเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็จริงนะแต่ว่าเธอเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆ tough cookie และอีกสำนวนนะคะเกี่ยวกับคุกกี้เช่นกัน smart cookie smart cookie ไม่ได้แปลว่าคุกกี้ฉลาดล้ำ IQ สูงนะคะแต่เป็นสำนวนที่ไม่เป็นทางการนะคะใช้เรียกคนฉลาดเช่นถ้าจะชมใครว่าฉลาดก็จะพูดว่า you are such a smart cookie เธอเป็นคนที่ฉลาดอะไรเช่นนี้ you are such a smart cookie และทำนองเดียวกันนะคะถ้าพูดว่าJim is not exactly the smartest cookie in the jar. ก็จะหมายความว่าจิมไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นะคะ Jim is not exactly the smartest cookie in the jar. ไม่ใช่คุกกี้ที่ฉลาดที่สุดในโหลก็หมายถึงว่าจิมไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นักนะคะและอีกหนึ่งสำนวนเกี่ยวกับคุกกี้อีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นสำนวนที่ค่อนข้างจะโปรดเลยทีเดียว That's the way the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles.แปลตรงตัวก็จะหมายถึงว่าคุกกี้ก็แตกร่วนแบบนี้แหละ crumbles ก็คือหมายถึงว่าแตกร่วนเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ความหมายจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคุกกี้หรือว่าขนมแต่เป็นสำนวนที่ใช้เพื่อแสดงความปลงแรงความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทำนองว่าให้ยอมรับความเป็นไปของสิ่งต่างๆรอบตัวของชีวิตคือความหมายของ that's the way the cookie crumbles ก็คือหมายถึงชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละคล้ายๆกับที่ชอบพูดกันว่า c'est la vie หรือว่า that's life นั่นเองค่ะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละตัวอย่างประโยคก็เช่น I know it is unfair but that's the way the cookie crumbles ฉันรู้ว่ามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่หรอกนะ it's just unfair นะคะไม่ยุติธรรมไม่เสมอภาคแต่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ that's the way the cookie crumbles เค้กไปแล้วคุกกี้แล้วและก็อีกของหวานแบบฝรั่งอีกหนึ่งอย่างนะคะพายนั่นเองค่ะสำนวนที่เกี่ยวกับพายก็เช่น have a finger in every pie have a finger in every pie finger ก็คือนิ้วนะคะถ้าแปลตรงตัวก็คือมีเอานิ้วเข้าไปจิ้มอยู่ในพายทุกอันแต่จริงๆแล้วมีความหมายว่ามีส่วนเอี่ยวในทุกเรื่องหรือว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันหรือมีอิทธิพลในทุกเรื่องในหลากหลายวงการเช่นJim has his finger in the pies of many projects. Jim has his finger in the pies of many projects. คือจิมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในหลายๆโครงการเลยทีเดียวและอีกสำนวนที่เกี่ยวกับพายนะคะ pie in the sky pie in the sky ถ้าแปลตรงตัวก็คือพายบนท้องฟ้าแต่ในที่นี้หมายถึงวาดฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าการสร้างวิมานในอากาศนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นHe keeps talking about how he will move to America to be a supermodel, but it is a pie in the sky if you ask me. เขาเอาแต่พูดถึงเรื่องที่จะย้ายไปอเมริกาเพื่อที่จะไปเป็นนางแบบในแบบชื่อดังแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะ It is a pie in the sky นะคะ If you ask me ถ้าถามฉันอะฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ My cousin plans are usually pie in the sky and will never happen.แผนการอะไรๆของญาติฉันเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนการสร้างวิมานในอากาศมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยและอีกหนึ่งขนมนะคะหนึ่งของหวาน
ตัว P เหมือนกับ pie แต่คราวนี้เป็น pudding ค่ะ the proof in the pudding the proof in the pudding หมายถึงว่าหลักฐานที่ประจักษ์ให้เห็นนะคะสำนวนนี้ใช้พูดถึงหลักฐานที่ช่วยยืนยันสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่คือสำนวนนี้ย่อมาจากประโยคเต็มๆว่า the proof is in the pudding หมายถึงต้องลองถึงจะรู้ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เช่นสมมติว่าเราลองประกอบเฟอร์นิเจอร์เองเป็นครั้งแรกแล้วไม่รู้จะออกมาใช้การได้ไหมก็จะพูดว่า the proof is in the pudding คือให้รอดูผลงานที่ออกมาเถอะนะเดี๋ยวก็จะเห็นเองนั่นแหละแต่สำนวนแบบต้นฉบับเต็มยศจริงๆแล้วมีอายุนับร้อยนับย้อนไปได้หลายร้อยปีนะคะก็คือ the proof of the pudding is in the eating สำนวนต้นฉบับนะคะ the proof of the pudding is in the eatingแปลตรงตัวก็คือจะรู้ว่าพุดดิ้งดีหรือเปล่าก็ต้องทดสอบด้วยการกินถึงแม้ว่าในตอนนี้เจ้าของภาษาในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ยินคำว่าพุดดิ้งก็จะนึกถึงของหวานที่ทำจากนมไข่แล้วก็น้ำตาลก่อนเลยค่ะพุดดิ้งคือปัจจุบันนี้นึกถึงของหวานแต่อันที่จริงแล้วพุดดิ้งในสำนวนของต้นฉบับนี้นะคะไม่ใช่ของหวานแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นของคาวทำจากเนื้อหรือว่าเครื่องในสับแล้วก็ยัดลงไปในกระเพาะสัตว์ลักษณะคล้ายไส้กรอกในประเทศอังกฤษยังเรียกไส้กรอกเลือดว่าไส้กรอกนะคะที่ทำจากเลือดว่า black pudding อีกด้วยนะคะเนื่องจากในสมัยก่อนถ้าเกิดไม่ลองตัดหรือว่าหั่นไส้กรอกที่เรียกว่า pudding ออกมากินแล้วก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเนื้อด้านในไส้กรอกหรือว่า pudding ที่ว่าเนี้ยกินได้ไหมมันอร่อยหรือเปล่าก็เลยเกิดเป็นสำนวน the proof of the pudding is in the eating แล้วก็เลยกลายมาเป็นสำนวนในปัจจุบันนะคะ the proof in the pudding นั่นเองค่ะและวันนี้ก็ขอปิดท้ายอีกหนึ่งสำนวนนะคะเกี่ยวกับของหวานยอดฮิตเฉพาะในปัจจุบันนี้คือบราวนี่สำนวนที่ว่า brownie points ส่วนมากนะคะมักจะใช้ในภาษาพูดแล้วก็ใช้เป็นรูปพหูพจน์คือเติม s ที่ brownies นะคะ brownie points ขอโทษค่ะเติม s ที่ points นะคะสำนวนนี้นะคะ brownie points หมายถึงคะแนนความโปรดปรานซึ่งก็เป็นการพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะอีกฝ่ายโปรดปรานหรือว่าชื่นชอบเป็นพิเศษหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคะแนนพิศวาสก็คงได้ค่ะตัวอย่างเช่น John scored brownie points with his teacher by bringing her a cup of coffee John ได้คะแนนคนโปรดจากครูด้วยการชงกาแฟมาให้ครูแก้วหนึ่ง He is trying to win some brownie points with the teacher เขาก็แค่พยายามที่จะได้คะแนนคนโปรดจากคุณครูนั่นแหละนะค่ะก็หวังว่าเกร็ดความรู้เล็กน้อยอยู่กับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับของหวานที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราก็มักจะพบสำนวนเกี่ยวกับของหวานเหล่านี้นะคะรวมทั้งสำนวนเกี่ยวกับอาหารด้วยสอดแทรกอยู่ในบทสนทนาเวลาคุยกับฝรั่งหรือว่าในหนังในคลิปต่างๆที่เรารับชมกันซึ่งหลายๆครั้งที่ได้ยินก็อาจจะทำให้พวกเราคนไทยนะคะเกิดอาการงงงวยเพราะไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรและช่วงที่เราต้องเก็บตัวอยู่บ้านในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเอาไว้ใช้เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ปกตินะคะเราก็อาจจะได้ใช้สนทนาจริงๆกับชาวต่างชาติและในช่วงนี้นะคะอยู่บ้านไว้เป็นเรื่องดีที่สุดค่ะและก็ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือถ้าจำเป็นต้องออกไปในที่แออัดก็ควรใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆรวมทางใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและในตอนนี้เวลาของรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วดิฉันพรบิดธนิเทศผู้ดำเนินรายการก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ